ถแถลงจับ16เจ้าหน้าที่รีดเงินคนจีนนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวที่ดเด็กนำเดินสถานีประชาชนไทย PBS มาเล่าให้ฟังนะครับบิ๊กโจกนะครับถแถลงจับ16เจ้าหน้าที่รัฐรีดเงินกลุ่มจีนสีเท่า9.5ล้านบาทเลยนะครับแลกกับการปล่อยตัวในบ้านพักอดีตกงสุนใหญ่หนาอูรูมีการสั่งสอบเพิ่มด้วยครับเพราะว่าใครเกี่ยวข้องดาเนินคดีไม่เว้นเลยนะครับรายละเอียดนะครับคือพลตระเวเอกสุรเชษฐ์หักพาร,รอมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยน,น,นายบรรลพบนะครับรอมปลัดกระทรวงยุติธรรม แถลงผลการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและล่ามภาษาจีนครับรวมจํานวน16นายกรณี mm hmm. การเข้าไปตรวจค้นบ้านอาดีตกองสุนนาอูรูปรจําประเทศไทยครับแล้วก็มีการเรียกรับผลประโยชน์กับชาวจีนที่พบว่าเข้ามาทําธุรกิจผิดกฎหมายรวม9.5ล้านบาทแลกกับการปล่อยตัวนะฮะผูตุลาเอกสุรเชษฐหักพาเนี่ยบอกว่าศาลออกหมายจับผู้ต้องหารวม16นายครับในฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเรียกรับผลประโยชน์และทําลายวัตถุหร,หรือหลักฐาน คดีนี้นะครับตำรวจได้ควบคุมตัวล่ามชาวจีนที่ร่วมก่อเหตุขณะกําลังหลบหนีไปยังประเทศมาเลเซียได้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเพราะว่าเป็นบุคคลที่ทางต่อวงกาลังเฝ้าระวังจึงนําตัวมาสอบสวนนะครับเจ้าตัวก็ให้การรับสรารภาพนะครับว่าเป็นผู้ไปรับเงินจานวน4ล้านบาทจากกลุ่มผู้ต้องหามาให้กับเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ขณะนี้ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ามีบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดครับต้องรอผลการตรวจสอบทางนี้ก็พบว่าในปัจจุบันนะครับผู้ต้องหาชาวจีนทั้งหมดได้หลบหนีออกนอกประเทศแล้วครับ เมืองตนเนี่ยกระพบผู้ต้องหาบางส่วนที่มีหมายจับสาคนก็คือหมายแดงที่เกี่ยวข้องกับการทําหนังสือเดินทางและวีซ่าปลอมครับซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาในคดีผับจีหลิงว่าอย่างนั้นทางด้านพี่โชกนะฮะยืนยันว่าต้องมีการสอบสวนในทุกมิติครับแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะไม่ยอมถูกดำเนินคดีคนเดียวอย่างแน่นอนและจะรับสรารภาพในที่สุดด้วยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนกันเข้ามานะครับ